สวัสดีค่ะวันนี้นะทีน่าก็มากับคุณปุ้ยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเปิดหน้าร้านว่าเฮ้ยมันยังเวิร์กอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าใครเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังที่อยากที่จะทำธุรกิจแล้วก็คิดว่าจะต้องไปหาทำเลต้องไปแบบเปิดหน้าร้านจะหรือว่าอยากทำร้านกาแฟยังมีคนอยากทำร้านกาแฟอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมว่าเฮ้ยมันยังเวิร์กอยู่หรือว่าเราจะทำอย่างอื่นดีเช่นทำออนไลน์หรืออะไรเงี้ยแบบไหนมันคุ้มมากกว่ากันเพราะว่าบางคนอยากที่จะเปิดหน้าร้านเขารู้สึกว่าเท่ดีใช่ไหมเวลานึกถึงธุรกิจแล้วเนี่ยเรานึกถึงทำเลก่อนแล้วนึกถึงหน้าร้านถึงว่าจะมีป้ายใช้ชื่อเราใช้นามสกุลเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันยังเวิร์กอยู่หรือเปล่านี่เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์คุณปุ๋ยเนาะเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยว่าคุณปุ๋ยเนี่ยประสบการณ์ใช่ทำจากออฟไลน์มาก่อนแล้วก็มาทำออนไลน์แล้วก็มีโดนผลกระทบจากโควิดไปเต็มๆก็คือแบบว่ายังไงอะตอนที่มีโควิดเนี่ยคุณปุ๋ยก็มีหน้าร้านแล้วก็มีธุรกิจใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณปุ๋ยเล่าเลยละกันว่ายังไงเอ่ยทำไมหน้าร้านแล้วโดนโควิดทำไมถึงมาทำออนไลน์อะไรก็ตอนนั้นอยู่พัทยานะคะแล้วแบบร้านมันเปิดไม่ได้ค่ะโดนล็อกดาวน์เนาะแล้วเราก็แบบใช่เราก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ลูกน้องก็ต้องหยุดอะไรเงี้ยเราก็ลูกน้องก็ไม่มีงานทำเราก็นั่งเราจากที่แบบทำงานทุกวันแล้วแบบยุ่งมากอะค่ะแบบยุ่งมากไม่มีเวลาแม้กระทั่งเปิดเฟซดูหรืออะไรก็ช่างไม่เคยเล่นเลย แล้วก็ต้องมานั่งอยู่ในออฟฟิศคนเดียวแล้วแบบเฮ้ยนั่งดูเฟซแล้วก็แบบเฮ้ยจะทำอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ย คือเราแบบเฮ้ยเราไม่มีอะไรทำแล้วแบบทุกวันอะนั่งอยู่ในออฟฟิศคนเดียวอะค่ะแล้วก็ปิดประตูคือห้ามใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเราไม่มีที่ไปอ่ะคือจากคนที่ทำงานทุกวันยุ่งเนาะแล้วก็เลิกดึกๆเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแล้วเราก็ดูเฟซเราโอ้คือทำเลอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะคืออยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้เรามีความรู้สึกว่ามันก็คงจบแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเธอจะไปเปิดร้านที่ทำเลแพงๆอะไรเงี้ยมันก็คงไม่มีประโยชน์แล้วอะเราก็ดูใน Facebook แล้วก็เจอครูติน่าอะค่ะแล้วคุณครูติน่าก็สอนออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็สนใจแล้วก็ดูคลิปฟรีไปเรื่อยๆคือคลิปฟรีก็จ้ะคืองี้เดี๋ยวต้องเท้าความก่อนว่าคุณปุ๋ยเนี่ยคือมีหน้าร้านแล้วก็ตอนแรกก็ทำร้านป้ายทำร้านป้ายนะทำป้ายทำอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้บอกเลยว่าทำอะไรแล้วตอนแรกคือยุ่งมากคือแบบว่าลูกค้าเข้าทุกวันงานเข้าเงินเข้าทุกวันแต่พอไปมาโดนโควิดมาปุ๊บเฮ้ยเจ๊งเกือบเลยเจ๊งปิดเลยปิดไปเลยจากที่ถือว่าเจ๊งนะถือว่าเจ๊งเพราะว่าป้ายถือว่าแบบแข็งแล้วอะแต่ก็ว่ามันโดนโควิดนี่ถือว่าเจ๊งอะค่ะคือไม่มีรายได้เลยอะก็ต้องเจ๊งเพราะว่าคนเขาไม่ทำร้านก็ไม่มีใครจ้างใช่ค่ะโอเคโอเคแล้วก็เลยแบบว่าเหมือนเป็นจุดที่เกือบจะแบบว่าต่ำสุดในชีวิตเลยไหมหรือว่ายังไงต่ำสุดเลยไม่มีอะไรทำจากทุกทีแบบโคตรยุ่งแม้กระทั่งแบบออนไลน์โพสอะไรเงี้ยงานที่เราทำมาโพสลงเนี้ยเราก็ไม่เคยทำอะไรเงี้ยยุ่งมากขนาดนั้นจนแบบแล้วอยู่ดีแบบปังจบแล้วไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือแบบมันทำให้เราแบบเฮ้ยต้องทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะตอนนั้นคิดโอเคโอเคแล้วก็เลยมาเล่น Facebook แล้วก็เห็นว่าใครบ่าวดูใครต้องดูข่าวเห็นแบบใครหลายคนมาสอนด้วยค่ะสอนออนไลน์อย่างนี้ตอนแรกเราก็แบบมีทัศนคติไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าไม่อยากทำมันก็ชอบโพสใช่โพสถ่ายรูปแบบเวลามันซื้อน้ำแพงๆมาอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะถ่ายอะไรเงี้ยเราบอกโอ้ยที20บาทไม่ซื้อวะไอ้ไม่ถ่ายลงละอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่ามันไร้สาระใช่ใช่เรารู้สึกว่ามันไร้สาระเราก็เลยไม่ได้เล่นเนาะแต่ความจริงมันไม่ใช่ค่ะมันสามารถที่จะแบบทำเงินให้เราได้มันเป็นช่องทางธุรกิจอย่างนึงอะค่ะเราก็มาได้เรียนรู้ตอนโควิดเนี่ยแหละค่ะตอนที่เราแบบว่างที่เรามาดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่เราแบบปิดชัตดาวน์ตัวเองเราออฟไลน์อย่างเดียวเนี่ยโอเคโอเคเพราะฉะนั้นนะถ้าใครนะทำธุรกิจแล้วเปิดหน้าร้านนะแล้วยังไงอะแล้วไม่แล้วคิดว่าการทำโซเชียลหรือว่าการเล่นเฟซเล่นยูทูบมันไร้สาระเนี่ยวิอาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ไร้สาระไปซะทั้งหมดเพราะว่าอย่างครูอย่างครูเล่นจริงๆแต่ก่อนครูก็ไม่ใช่คนชอบเล่น Facebook นะคือเวลาเปิดดูก็รู้สึกว่ามันไร้สาระเหมือนกันก็จะไปทำอย่างอื่นแต่พอคิดไปคิดมาเอ้ยแต่จริงๆมันก็เอามาทำเงินได้นี่หว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนอะไรแบบนี้ให้มันเป็นประโยชน์กับเราใช่ไหม
ราะนั้นมันก็แทนที่เราจะแบบไปส่องแต่คนอื่นจ่ายเงินซื้อของกับคนอื่นให้คนอื่นหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยเอามันให้มันมาทำเงินให้เราไม่ดีกว่าใช่ไหมตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วค่ะว่าเอ้ยถ้าเราไปออนไลน์เราจะทำอะไรได้บ้างนะอะไรเงี้ยค่ะก็มีคิดอยู่แต่ก็มันก็ยังตันอยู่ค่ะมันก็ยังไปไม่ค่อยได้เพราะว่าเราก็ดูคลิปนู้นคลิปนี้เนาะแล้วแบบเฮ้ยแล้วเราแบบเป็นแค่กราฟิกอะเหมือนเราขับรถเป็นนะคะเรามีทักษะละแต่เราจะไปโกยังไงเออเราจะทำยังไงให้เราหาเงินได้เงี้ยซึ่งเราต้องการนาวิเกเตอร์เราไปไม่ถูกมีทักษะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแบบทำถูกค่ะเพราะว่ามันก็เฮ้ยจะไป YouTube ดีไปไหนนี่เราก็ไม่รู้อะค่ะไม่รู้เลยจริงๆตอนนั้นโอเคโอเคแล้วคุณปุ๋ยทำไงคะทำไงตอนที่แบบว่ายังงงๆยังแบบว่าคำทางอยู่ก็ยังดูๆอยู่แต่แบบเอ้ยยังไงแล้วแบบแล้วดูคลิปของครูหลายคนนะคะแล้วก็ลงคอร์สของครูหลายคนด้วยโอเคมันก็ไม่ได้มันก็ยังมันไม่มั่นใจอะค่ะคือมันไม่รู้แตกฉานนะคะปุ๋ยเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมติลงคอร์สตั้งใจลงคอร์สแล้วก็คือจะทำแล้วค่ะตอนนั้นอะคือไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วคิดจะทำนะคะไม่ใช่คือแบบเราเสียตังค์แล้วเว้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยเราจะทำอะอะไรเงี้ยแต่แบบพอลงแล้วมันก็อะไรมันก็ยังไม่ใช่อะค่ะมันอีกนิดนึงแล้วมาเจอคุณครูตีน่าค่ะก็เลยแบบใช่แล้วคุณครูก็บอกเนี่ยนะถ้าลงเธอทุนหมื่นนึงจะได้แสนหนึ่งเฮ้ยเราคำตอนแรกยังแบบเขาก็แบบเคลิ้มตามีเคลิ้มตามอ๋อเคลิ้มตามหรออะไรเงี้ยครูเขาบอกงี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอคลิปของคุณครูไลฟ์สดตอนนั้นด้วยแล้วก็เฮ้ยเอาอะไรเงี้ยเราก็ทักแอดมินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงเรียนครูมากมากเพราะว่ารู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยทำให้แบบพอรู้เรื่องพอมั่นใจปุ๊บอะมันก็สามารถจะทำได้แล้วคุณครูก็แบบเปิดเพจยังคะซึ่งเราเป็นคนเล่น Facebook อะค่ะคือเราไม่เล่นเลยนะไม่เล่นเฮ้ยเปิดเพจยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ยังเลยแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าทำแล้วคือเราทำจริงอะสมมติทำแล้วเราพยายามจะลงคลิปแบบมีความรู้สึกว่าถ้าทำตามคุณครูตีน่าแล้วเราไม่มีทางขาดทุนอะเราต้องได้ค่าคอร์สเราคืนแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอทำคลิปแรกก็ได้ค่าคอร์สคืนเลยโอ้โหแบบสุดยอดมาก yes ได้งานวอลเปเปอร์อะไรเงี้ยค่ะก็แบบดีใจนะเออลูกค้าเขาไม่เห็นเราเนาะคนอื่นเขาไม่เห็นเราอะไรเงี้ยพอทำคลิปแบบทำตามที่คุณครูบอกเออมันก็ได้เงินคืนจริงๆเนาะอะไรเงี้ยโอเคเพราะว่าหลายคนคิดว่าเฮ้ยจะมาทำหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบยังติดว่าจะทำอะไรทำเรื่องอะไรดีหรืออะไรเงี้ยจริงๆก็คือทำสิ่งที่เราทำอยู่นั่นแหละที่มันเป็นออฟไลน์ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์เท่านั้นเองใช่ไหมใช่แต่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะค่ะอันนี้ต้องแบบถ้าไม่ได้คุณครูตีน่าปุ๋ยก็ยังไม่ได้เพราะว่าคุณครูคนอื่นเนี่ยที่ปุ๋ยไปเรียนอะเขาไม่คุยกับปุ๋ยอะค่ะแชทเขายังไม่คุยเลยขนาดเราคุยผ่านแอดมินเอาคลิปให้เขาดูหน่อยได้ไหมหรือว่าพี่แอดมินดูให้หน่อยได้ไหมเขาก็ไม่ได้ไม่ค่ะอะไรเงี้ยเราก็อ่ะถ้าแบบไม่ดูคลิปคือจบเลยนะคะแต่คุณครูดูให้หมดตลอดเลยอะไรคอมเมนต์สอนให้ตลอดเลยคอมเมนต์เป็นนาทีเลยนะวินาทีนี้เป็นไอดอลปุ๋ยครูแบบถ้าไม่ได้คุณครูปุ๋ยก็ไม่ทำไม่ได้จริงๆค่ะโอเคมันปุ๋ยลงคอร์สอะไรมานะลงคอร์สที่ business diva business diva เนาะคุณปุ๋ยเนี่ยเป็นซีซั่นแรกเลยเนี่ยเราบอกว่าครูก็ภูมิใจมากๆที่แบบว่าลงคอร์สได้ผลลัพธ์หรืออะไรอย่างงี้เนาะก็ถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะเรียนคอร์สเดียวกันกับคุณปุ๋ยนะตอนนี้ก็มีเป็นซีซั่นที่4แล้วนะดีว่าซีซั่น4แล้วก็เป็นคอร์สที่เป็นคอร์สเดียวนะคะที่ครูตีน่าสอนสดเพราะว่าอยากที่จะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดอยากที่จะพูดคุยมีคำถามอะไรสามารถถามได้เต็มที่สามารถใช้ครูได้เต็มที่เอางั้นเลยปุ๋ยว่าถูกมากถ้าเทียบกับว่าผลลัพธ์ที่ได้หรือว่าเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะคะแบบได้เรียนรู้ทุกอย่างทุก process เลยว่าเออทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วคุณครูก็จะนำอีกเนี้ยซึ่งเหมือนเป็นทอแบบอย่างนั้นเลยอ่ะแต่เราก็แบบเราก็ดีใจอ่ะที่แบบได้มาลงเรียนคอร์สเนี้ยค่ะคิดไม่ผิดจริงๆค่ะ
ในที่สุดก็ได้แบบทำเพจอะไรสักทีโอเคถ้าใครสนใจเนาะก็ทักน้องแอดมินมาเนาะแต่ว่าเราไม่มาโปรโมทเยอะเราไม่โปรโมทเยอะไปเพราะเป็นคอร์สแบบ exclusive เรารับแต่จำกัดอะไรอย่างนี้สำหรับ VIP เรารับแค่10คนเท่านั้นนะโอเคไปถ้าใครสนใจนะทักไปถามน้องแอดมินได้เราไม่โปรโมทเยอะเราแบบเราต้องการแค่นิดเดียวต้องการของแค่นิดเดียวโอเคความรู้สึกว่าแบบถ้าไม่พอคือแบบอย่างพวกแบบนักดนตรีระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะเขาต้องมีเมนทอร์ไงคือคุณสำเร็จแน่นอนอ่ะคือถ้าปุ๋ยมีตังค์อ่ะปุ๋ยก็จะลงอย่างนั้น ตอนนั้นก็ยังไม่มีเนาะแต่แบบถ้าแบบถ้าใครมีตังค์นะคะปุ๋ยก็แนะนำเลยเมนทอร์ไปเลยค่ะคุณครูแบบดูแลคุณสำเร็จแน่นอนแบบ VIP ไปเลยใช่ผู้ดูแลใกล้ชิดโอเคทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงเวลาที่เราทำหน้าร้านมาก่อนเนี่ยหลายๆคนจะกลัวจะติดตรงนี้คือไม่กล้าที่จะมาแชร์หรือว่าไม่กล้าที่จะมาทำคลิปบอกแบบว่าเพราะส่วนใหญ่ถ้าใครทำหน้าร้านมาก่อนเนี่ยครูก็จะบอกไงบอกว่าใช่แบบทำคลิปหรือว่ามาสอนหรืออะไรก็ได้แล้วเขาก็ไม่ทำแล้วคุณปุ๋ยมีเคล็ดลับยังไงหรือว่าปลดล็อกยังไงทำไมถึงกล้าปลดล็อกก็คือในบรรดาร้านป้ายก็จะไม่รับเป็นเพื่อนหรือเปิดเพจใหม่อะไรเงี้ยแต่สำหรับปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็ไม่ได้สนใจอะค่ะเพราะว่าเราก็เป็นของเราเนาะแล้วปุ๋ยก็ไม่ได้แบบคือดีอย่างนึงคือเราก็แบบไม่ได้รวยตั้งแต่กำเนิดนะคะคือเราก็แบบธรรมดาเราก็ไม่ต้องอายไม่ต้องแบบแบบเป็นคนดังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่อะค่ะถ้าคนดังเขาอาจจะต้องคิดอะค่ะว่าเฮ้ยเราดังนะเราก็ต้องเฮ้ยข้างหลังต้องเซตอย่างสวยต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคิดเยอะกว่าเราไงคือเราอะพุ่งตรงคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะค่ะ ถ้าเอาหน้าออกกล้องแล้วแบบชีวิตเราดีขึ้นอะก็ออกไปเถอะแล้วเรามีอะไรค่ะที่เราจะต้องดูแลต่อเนาะเพราะเราก็ยังทำออฟไลน์ไปด้วยอะค่ะออฟไลน์ก็งานน้อยลงก็ไม่เป็นไรออนไลน์ก็มีงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะถั่วน้องก็จะได้มีงานทำใช่เพราะว่าตอนแรกถ้าสมมติคืออย่างที่คุณปุ๋ยบอกคือโควิดมาปุ๊บปิดร้านไปแล้วถ้าสมมติว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างให้อยู่รอดเนี่ยมันก็จะต้องทำแล้วใช่ไหมจะมารอมาใช่ค่ะไม่ได้แล้วลูกน้องก็จะได้อยู่ด้วยแล้วก็อย่างสมมุติปุ๋ยเปิดเพจได้2เดือนเงี้ยเราก็ยังไม่แน่ใจออนไลน์อะไรอย่างงี้เท่าไหร่อ่ะค่ะเราก็ทำคู่กันไปเลยอะไรเงี้ยออฟไลน์เราก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆค่ะโอเคแล้วทีนี้แล้วบางคนเนี่ยเขาจะติดตรงนี้คือไม่กล้าออกมาสอนในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะกลัวว่าถ้าลูกค้าเนี่ยหรือว่าถ้าคนอื่นเขาเห็นเนี่ยเขาจะเอาไปทำเองหรือเขาจะไม่มาจ้างงานเราเขาจะไม่มาทำกับเราหรืออะไรเงี้ยเนี่ยคุณปุ๋ยทำไมถึงแบบกล้าแบบเพราะว่าคุณปุ๋ยสิ่งที่คุณปุ๋ยทำคือคุณปุ๋ยแบบสอนแบบกราฟิกหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณปุ๋ยก็สอนหมดเลยนะโอเควิธีทำการมาทำแบบนี้คัดลายแบบนี้ลอกแบบนี้ใส่คอมแบบนี้คือแบบคือทำเองได้เลยคือเรียนรู้แล้วไปทำเองได้เลยแต่ว่าถ้าเรียนรู้จากปุ๋ยก็ได้ใช่แต่บางคนแล้วสอนทำไมคุณปุ๋ยถึงแบบออกมาสอนออกมาเผยแพร่อะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่กลัวเลยว่าแบบลูกค้าเขาจะไปทำเองแล้วจะได้ลูกค้าน้อยลงหรืออะไรอย่างนี้ก็สิ่งเดียวที่ตัวเองแบบมีความรู้แล้วก็แบบมั่นใจที่ว่าตอนแรกนะคะแบบที่คุณครูบอกก็คือให้ความรู้คนนะคะคือเขาก็จะเห็นคุณค่าเราให้ความรู้เขาไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบต่อไปเราก็สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจของเราได้อะค่ะใช่ความรู้ก็ไปเลยอะคือง่ายๆคือเขามาดูเนี่ยเหมือนเขามาดูฝีมือเราอะเอาจริงๆมันมีน้อยคนที่แบบว่าดูแล้วจะเอาไปทำเองหมดเลยหรืออะไรเงี้ยเข้าใจว่าเขาก็ขี้เกียจทำอยู่ดีใช่ไหมก็ตอนแรกปุ๋ยก็กุ้มเหมือนกันนะคะแบบก็ได้คุณครูติน่าแนะนำเนาะเพราะว่าทุกคนอะปุ๋ยว่าถ้ามีทักษะอะไรอะมันก็จะต้องแบบเฮ้ยได้เปล่าอะอะไรเงี้ยคือที่สอนกราฟิกใน Facebook ก็ไม่มีเลยส่วนใหญ่จะขายอะไรเงี้ยที่สอนก็คือ YouTube ทั้งนั้นเลยอะค่ะก็แบบเฮ้ยตอนแรกก็ลังเลยเนาะแล้วคุณครูก็เออสอนไปเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบทำให้เรามั่นใจขึ้นอันเนี้ยสำคัญมากๆค่ะถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่สามารถจะทำออกมาได้ดีอะถ้าเรามั่นใจเราทำเราก็ทำไปเลยแล้วผลลัพธ์ก็คือยังไงก็คือคนก็มาติดต่องานมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นจากที่เราสอนนี่แหละใช่ไหมใช่มีคนมาติดต่องานโดยที่เราปุ๋ยก็ยังไม่ได้ขายนะคะยังไม่ได้ขายเลยเขาก็อินบ็อกซ์มาถามอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายคนค่ะใช่แล้วหลายคนกลัวการขายเงี้ยเฮ้ยเอาจริงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราให้คุณค่าไปเยอะมากพอเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขายเลยเขามาเอง
ใช่ไหมเขามาเองเขาขายเพราะว่าบางคนก็จะดันแต่ขายไงดันช่างมีอันช่างมีนี่ขายแต่มันเหมือนเราไปเอาของเขามาก่อนเราไม่ได้ให้คุณค่าเขาก่อนเขาก็ทำไมเขาก็หนีเหมือนแบบเหมือนเคยไปแบบตลาดนัดหรืออะไรงี้ไหมแล้วมีคนแบบยัดของเอออะไรเงี้ยซื้อดีซื้อดีอะไรเงี้ยใช่ใช่เราไม่ได้ให้เหมือนค่ะเหมือนขายประกันเงี้ยค่ะซื้อหน่อยนะปุ๋ยช่วยพี่ปิดงบอะไรเงี้ยแบบมันก็จะมีค่ะปิดยอดหน่อยเดือนนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากเนาะพวกขายตรงเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเราไม่ใช่ไงคือแบบถ้าใครสนใจชอบแบบว่ากราฟิกเราอยากให้เราแบบออกแบบให้หรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็ติดต่อมาเองอะค่ะหรือว่าอย่างนั้นสบายใจกว่าเนาะใช่ไม่ต้องฮาร์ดเซลมากเพราะหลายคนยังแบบว่ามีแบบทัศนคติคิดว่าการทำออนไลน์คือการเหมือนแบบออกมาทำแบบเหมือนไลฟ์แบบแล้วก็ขายว่าโอเควันนี้มีสินค้าชิ้นนี้นะคะใครต้องสนใจ CM ได้อันนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นเข้าใจว่ามันไม่จำเป็นโดยเฉพาะแบบใครเป็นเจ้าของธุรกิจมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบรู้สึกว่าเราแบบไม่ได้เนาะไอ้เนาะใช่ๆอะไรเงี้ยจะมาแบบ CM เลยนะคะอะไรเงี้ยอ๋อตลกแหละลูกน้องบอกเจ๊ไข่ครีมโอ้ยไม่ไหวลองดูขายครีมนั่นนะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทิ้งท้ายเดี๋ยวคุณปุ๋ยมีอะไรอยากฝากไม่เอ่ยวันนี้เรามาแบบเร็วๆก็ถ้าใครนะคะแบบไม่มีเวลาเนาะแต่ว่าอยากทำคลิปอยากมีตัวตนบนโลกออนไลน์เพียงแต่แบบถ่ายวิดีโอมาค่ะแล้วก็ปุ๋ยสามารถที่จะแบบทำคลิปให้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากจะขอบคุณคุณครูติน่ามากๆเลยค่ะเป็นไอดอลของปุ๋ยเนาะ คือนี่ปุ๋ยพูดจริงๆคือแบบถ้าไม่ได้คุณครูปุ๋ยก็คงไม่มีวันนี้ปุ๋ยก็คงยังไม่ได้เปิดเพจเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะโอ้ด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดี you're welcome you're welcome ชอบค่ะชอบช่วยมาที่แบบแรกคุณปุ๋ยเพราะคุณปุ๋ยเขาพูดบอกไปก็ลงมือทำตลอดหรืออะไรเงี้ยก็ดีใจใช่แล้วคุณครูก็ตรวจกันบ้านให้ตลอดเลยที่เราจะส่งให้ครูตรวจแล้วก็เขินใจต้อง2เดือน3เดือนละเกรงใจค่ะเพราะคุณครูตรวจให้ตลอดแต่ครูคนอื่นไม่เคยตรวจให้เลยอะค่ะไม่เคยสนใจเนาะแบบมีความรู้สึกว่าคุณครูติน่ามีอย่างนึงที่แบบเราอาจจะพูดเกินไปเนาะครูคนอื่นเราไม่เคยรู้สึกคือความจริงใจกับนักเรียนนะคะคือแบบคุณครูแบบสอนอยากให้แบบเราประสบความสำเร็จจริงๆอะไรเงี้ยค่ะให้คำแนะนำแบบคอมเมนต์กับนักเรียนทุกคลิปเลยค่ะอยากจะขอบคุณคุณครูเนาะค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะครูอย่าร้องให้อย่าตีซึ้งไม่ร้องอย่าตีซึ้งเดี๋ยวกลายเป็นไลฟ์แบบเศร้าอะไรจ้าโอเคค่ะโอเคก็นั่นแหละยินดีอยากเห็นมันเป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งว่าชอบเวลาเห็นแบบว่าคนแบบว่าได้สำเร็จเขาได้ไปต่อยอดหรืออะไรเงี้ยคือแบบว่าตอนแรกเอายอมรับตรงๆเลยนะตอนแรกที่มาทำออนไลน์อ่ะอยากได้ตังค์แค่คือแบบเอาแค่นั้นเองตอนแรกที่มาทำออนไลน์คืออยากได้ตังค์แล้วพอเราทำไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะมันอิ่มแล้วอ่ะมันรู้สึกแบบแล้วพอมันถึงจุดนั้นแล้วมันบอกเอาจริงๆนะมันมีช่วงที่ดาวมากๆเลยคือรู้สึกว่าสั่งกระตายรู้สึกว่าเราทำอะไรวะเรามาทำทำไมวะเรามาไม่มันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่อยากทำคลิปไม่อยากทำไลฟ์ไม่อยากทำอะไรเลยแบบอยากพอแล้วหยุดแล้วอะไรเงี้ยใช่อย่างนี้เฉยแล้วพอเราคิดไปคิดมาเฮ้ยชีวิตมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ดิถ้าสมมติว่าเราเต็มแล้วอะทำไมเราไม่ออกไปให้คนอื่นวะใช่ไหมการที่เราจะรู้สึกเติมเต็มได้การที่เราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่ามันคือการอะไรมันคือการที่เราได้ให้ก่อนพอเราได้ให้ปุ๊บเราก็จะรู้สึกเติมเต็มพอครูแบบปลดล็อกตรงนี้นะโอ้โหแบบกระหน่ำแบบมาเลยมาสอบมาใครอยากจะมาปรึกษาอะไรคลิปจะส่งไปกี่คลิปมันยาว15นาทีใช่ไหมมันดูไม่หมดเลย อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเลยกลายเป็นความสุขมากกว่าพอมาถึงตอนนี้พอถึงจุดนี้แล้วมันเหมือนกับเราอ่ามันเหมือนแบบให้มากกว่าแล้วมันไม่ได้อยู่ที่จุดที่ว่าจะมาทำเงินอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยคือมันผ่านตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยแบบนะก็เลยมีความสุขที่ได้แบบได้เจอนักเรียนหลายคนได้เจอคุณปุ๋ยได้ทำความรู้จักหลายๆคนเนาะโอเคฉะนั้นนะ
ครสนใจนะดีบ้านะก็ก็มาลงกันได้ขายคอร์สขายคอร์สก็นะคะดีบ้าก็ VIP ก็รับแค่10คนเท่านั้นเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะลงแบบอื่นก็แล้วแต่เลยนะคะเซฟวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณปุ๋ยมากนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับทุกคนที่มาดูวันนี้ก็ขอบคุณมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะ